และในส่วนของเราวันนี้ค่ะฉากสวยคงตกใจกันนะฮะเพราะว่าวันตรุษจีนใช่ไหมใช่นะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์นะฮะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งในวันนี้นะครับใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะเริ่มเข้าข่าวด้วยความเร็วเลยนะคะเรื่องราวของณเดชน์กับญาญ่าค่ะในวันนี้นะคะนอกจากเขาจะมาตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ของหมากกับมินให้เราได้รู้กันแล้วนะคะเอ้ยหมากมิ้นอ๋อหมากมิ้นเออแบบพอหมากปุ๊บก็คิมทันทีชินทันทีหมากมิ้นหมากมิ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทั้งณเดชน์และญาญ่านะคะก็มีการโชว์หวานปนเสียวค่ะถึงหน้าตาจะไม่เข้าข่ายอติอมวยแต่คู่รักณเดชน์ญาญ่าก็รับงานตรุษจีนสุดปังโรยตัวจากตึกสูง30เมตรมาในชุดนางสวรรค์ชั้นฟ้าและพญาอินทรีทองได้แบบเลิศๆแต่ใครที่กระซิบกระซาบกันว่าค่าตัวจะทะยานตามความสูงของตึกหรือเปล่าไม่ต้องคิดไกลเพราะงานเนี่ยทั้งคู่เขาบวกเพิ่มแค่ 20% ไม่ได้ชาร์จเป็น2เท่าอย่างที่เมากันนะจ๊ะและพอเท้าแตะถึงพื้นปั๊บก็ขออัปเดตความหวานที่พี่แบร์รี่เขายอดผ่านอินสตาแกรมว่าคิดถึงจนนุ่งยาต้องเข้าไปถามว่าคิดถึงใครเอาตอบให้ฟังชัดๆกันอีกทีสิคะพี่แบร์เห็นรูปใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าปีอะไรเงี้ยหรือไม่ได้ไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครแล้วยูคิดถึง IG หรือเปล่าเหมือนแบบคิดถึงลง IG ไม่ได้คิดถึง IG หลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยก็เอ้ลงรูปไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆคงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยใจดีมากเราก็เลยลง9 รูปหวานเรื่องตัวเองไปแล้วก็ถึงคิวตอบเรื่องเพื่อนอดีตแก๊งล้มมินชลิดากับหนุ่มหมากปรินที่กลับมาคืนดีกันหลังมีรูปแนบชิดสนิทสนมซึ่งณเดชน์ญาญ่าเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายทุกคนก็คือเพื่อนกันค่ะจริงๆพวกเราทุกคนก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนทุกคนโตกันหมดแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเราก็น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะอีกนะเราก็แบบว่าไม่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับทุกคนในวงการก็อยู่กันแค่นี้ครับเห็นหน้าเห็นตากันหลายอย่างพอเรารู้จักให้อภัยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีเราก็ดีดีใจเจอหน้ากันเราก็แฮปปี้กันหมดอยู่แล้วครับช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยเพราะคนแต่งงานกันบ่อยเหมือนมันก็มีงานได้ไปเจอกันเคลียร์หมดทุกเรื่องสถานีต่อไปก็คือวันวาเลนไทน์ที่ญาญ่าบอกว่าน่าจะติดงานส่วนพี่ณเดชน์นั้นก็เหมือนว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่อุบเงียบขอเก็บไว้เฉลย14กุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะคนอะไรทั้งหล่อทั้งสวยเห็นแล้วก็อิจฉาจริงๆถ้าผมแต่งตัวแบบณเดชน์แบบตะกี้เนี่ยคงแบบตัวอะไรฉันก็ว่าอย่างนั้นกล้าคิดเนาะกล้าคิดเนาะครับผม